หลังจากที่เป็นข่าวมาอย่างยาวนานนะครับเกี่ยวกับคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกรณีละเมิดฝ่าฝืนกฎพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งเรื่องของงบการเงินการเล่นแร่แปรธาตุนะครับโยกเงินจากกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาและการไม่ให้ความร่วมมือกับทางพรีเมียร์ลีกนะครับในการตรวจสอบเอกสารในที่สุดนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่การพิจารณาไต่สวนคดีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับเคสความผิดของแมนซิตี้115คดีนะครับก็เป็นที่โจทย์จันกันมากในโลกโซเชียลนะครับมีแต่คนถามแล้วก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมคดีมันเงียบไปทำไมเมื่อไหร่จะตัดสินสักทีนะครับในที่สุดนะครับวันที่กองแช่งหลายๆทีมรอคอยนะครับอีก19ทีมมันก็มาถึงแล้วนั่นก็คือวันนี้นี่เองครับที่คลิปเรากำลังจะลงนี่แหละครับคือวันที่เขากำลังจะเริ่มพิจารณาคดีโดยทีมที่พิจารณาคดีนะครับเป็นคณะกรรมการอิสระที่พรีเมียร์ลีกตั้งขึ้นมานะครับโดยที่ทางฝั่งของแมนซิตี้จำเลยนะครับก็จ้างทีมทนายความระดับท็อปของประเทศอังกฤษมาสู้คดีสื่ออังกฤษนะครับเรียกการไต่สวนนี้ว่าการไต่สวนแห่งศตวรรษเลยทีเดียวซึ่งความผิด115คดีนะครับของแมนซิตี้นั้นเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันง่ายๆนะครับว่าต้นสายปลายเหตุแล้วมันเป็นมายังไงนะครับไอ้115คดีนี้ย้อนไปเมื่อปี2018นะครับ Der Spiegel นะครับนิตยสารออนไลน์ของเยอรมันนะครับก็ได้พาดหัวข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินเกมนอกกฎของยูฟ่าในการบริหารจัดการสโมสรนะครับโดยที่แดร์สปริงเกอร์อ้างว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวซึ่งผู้แจ้งเบาะแสนามว่าจอห์นซึ่งต่อมานะครับเราก็ทราบว่าเขาก็คือแฮกเกอร์ชาวโปรตุเกสที่ชื่อว่ารุยปินโตนะครับที่ทำคอนเทนต์ฟุตบอลลีกเพื่อแฉเรื่องเน่าเฟซในวงการฟุตบอลแดร์สปริงเกอร์นะครับได้นำหลักฐานจากการแฮกของรุยปินโตมาเปิดเผยนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมลการโต้ตอบระหว่างผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในหลายซีซั่นเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุทางการเงินนะครับที่ไม่ถูกต้องตามกฎแถมยังโจมตียูฟ่าอีกต่างหากนะครับเช่นเจ้าของทีมแมนซิตี้นะครับก็คือกลุ่มทุนอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปนะครับเอาเงินจากแบรนด์ที่ตัวเองเป็นเจ้าของนั่นก็คือเอติฮัดแอร์ไลน์บริษัทโทรคมนาคมเอติซารัตนะครับมาสนับสนุนแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดง่ายๆก็คือเอาเงินจากอีกธุรกิจหนึ่งของตัวเองมาสนับสนุนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการผิดกฎของยูฟ่าอยู่แล้วนะครับคือกฎของยูฟ่าเขากล่าวไว้ว่าเจ้าของทีมไม่สามารถเติมงบประมาณด้วยเงินของตัวเองให้ทีมโดยกฎของยูฟ่าระบุว่าเจ้าของทีมจะใช้งบประมาณของตัวเองได้เฉพาะการสร้างสนามสร้างศูนย์ฝึกซ้อมหรือช่วยเหลือชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะครับหากแต่ใช้เพื่อเติมงบในการเดินบัญชีเพื่อเป็นรายได้ของสโมสรเพื่อหลีกเลี่ยงกฎ Financial Fair Play เนี่ยถือว่าผิดกฎของยูฟ่านะครับซึ่งทางพรีเมียร์ลีกก็ใช้กฎเดียวกับยูฟ่านี่แหละครับพูดง่ายๆนะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเอาธุรกิจในเครือเดียวกันนะครับของเจ้าของตัวเองเนี่ยมาเติมเงินเข้ามานะครับในฐานะสปอนเซอร์หรืออะไรประมาณนี้แล้วแต่นะครับซึ่งมันผิดกฎของยูฟ่าและพรีเมียร์ลีก2ปีหลังจากนั้นนะครับยูฟ่าก็ได้ดำเนินการพิจารณาเอกสารในฤดูกาล2012ถึง2016ของแมนซิตี้นะครับโดยที่แมนซิตี้เองก็ไม่ยอมส่งเอกสารการเงินให้ยูฟ่านะครับก่อนที่ยูฟ่าจะสรุปว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ผิดจริงนะครับจึงสั่งแบนแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกจากการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2ปีพร้อมกับปรับเงินอีกก้อนนึงแต่ว่าทางฝั่งแมนซิตี้ไม่ยอมนะครับยื่นฟ้องต่อศาลกีฬาโลกนะครับหรือว่า CAS นะครับ Call of Arbitration for Sport นะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะพอดีนะครับด้วยเหตุผล2ข้อนะครับนั่นก็คือข้อแรกความผิดนั้นหมดอายุความไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่2หลักฐานที่เกิดจากการแฮกนั้นเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบทางกฎหมายนะครับจึงทำให้แมนซิตี้ชนะคดีไปแม้ว่าความจริงแล้วแมนซิตี้จะผิดกฎการเงินของยูฟ่าเต็มๆนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้ยูฟ่าเสียหน้าเป็นอย่างมากนะครับทั้งโลกเนี่ยหัวเราะย้อยูฟ่ากันเป็นแถบว่าไม่มีปัญญาทำอะไรแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับแต่เรื่องมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกเองก็รับลูกต่อจากยูฟ่านะเพราะว่าพวกเขาเองก็มีกฎกติกาของตัวเองตามแนวทางของยูฟ่าอยู่แล้วนะครับโดยที่ทางพรีเมียร์ลีกนั้นตั้งข้อหาแมนเชสเตอร์ซิตี้115ข้อหานะครับเดือนกรกฎาคมปี2021มีการเปิดเผยว่าพรีเมียร์ลีกยื่นข้อกล่าวหาต่อแมนซิตี้ว่านวงเหนียวไม่ยอมส่งเอกสารการเงินให้ตามกฎนะครับจนต้องฟ้องศาลพร้อมตั้งข้อกล่าวหาจำนวน115ข้อหาโดยแบ่งเป็น54ข้อหาสำหรับความผิดไม่จัดส่งเอกสารข้อมูลการเงินที่ถูกต้องระหว่างฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017 ถึง 2018 14ข้อหานะครับสำหรับการไม่จัดส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายนักเตะและผู้จัดการทีมระหว่างฤดูกาล 2009 ถึง 2010 ไปจนถึงฤดูกาล 2017 ถึง 2018 5ข้อหาสำหรับการทำผิดข้อบังคับของยูฟ่าในเรื่องของกฎการเงินหรือ Financial Fair Play นะครับระหว่าง
ฤดูกาล 2013-2014 ไปจนถึงฤดูกาล 2017-2018 7ข้อหาฝ่าฝืนละเมิดงบการเงินของพรีเมียร์ลีกนะครับหรือว่ากฎ PSR ในระหว่างฤดูกาล 2015-2016 นะครับไปจนถึง 2017-2018 35ข้อหาสำหรับการไม่ให้ความร่วมมือกับพรีเมียร์ลีกในการสอบสวนในช่วงธันวาคมปี2018ไปจนถึงกุมภาพันธ์ปี2023ซึ่งการไต่สวนในวันนี้นะครับคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ10สัปดาห์นะครับแล้วก็น่าจะทราบผลในช่วงต้นปี2025นะครับว่าทางกฎหมายนั้นจะสามารถเอาผิดแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้หรือไม่นะครับหรือว่าทีมทนายระดับหัวกะทิของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จ้างมาเนี่ยจะสามารถทำให้แมนซิตี้รอดไปจากข้อหานี้ได้นะครับซึ่งน่าจะเป็นการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงแต่ครั้งนี้จะต่างกับตอนเคสของยูฟ่านะครับเพราะว่าพรีเมียร์ลีกนั้นมีข้อตกลงชัดเจนกับสโมสรสมาชิกที่ลงแข่งในพรีเมียร์ลีกนะครับว่าคดีแบบนี้นะครับจะเป็นการไต่สวนอิสระซึ่งไม่สามารถนำคดีความกันไปสู้กันนอกประเทศหรือพูดง่ายๆก็คือไม่มีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลกีฬาโลกแบบตอนเคสของยูฟ่าอีกแล้วนะครับนั่นทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้จำเป็นต้องสู้ด้วยตัวเองนะครับโดยใช้เงินจ้างทนายตัวท็อปมาลุยกับคณะกรรมการไต่สวนของพรีเมียร์ลีกโดยหนึ่งในนั้นก็คือลอร์ดเดวิดแพนิกนะครับที่เคยเอาชนะคดีดังๆในอังกฤษมามากมายนะครับรวมทั้งเคยเป็นทีมงานกฎหมายของอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษอย่างบอริส จอนสันนะครับแน่นอนว่าการเอาชนะคดีของยูฟ่าที่ศาลกีฬาโลกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นผลงานของเขาเช่นกันนะครับโดยที่ลอร์ดเดวิดแพนิกนั้นคิดค่าทำงานถึงชั่วโมงละ 5,000 ปอนด์นะครับหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ชั่วโมงละ 225,000 บาทซึ่งตอนนี้นะครับลอร์ดแพนิกก็ได้เริ่มทำการเล่นสงครามกับพรีเมียร์ลีกไปแล้วนะครับโดยที่แพนิกยื่นฟ้องต่อศาลอนุญาโตตุลาการว่าพรีเมียร์ลีกนั้นออกกฎ APT หรือ Association Party Transaction โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งกฎ APT นี้นะครับออกมาหลังจากที่นิวคาสเซิลได้เจ้าของใหม่เป็นกลุ่มทุนซาอุนะครับสาระสำคัญของกฎนี้คือเจ้าของทีมไม่สามารถใช้เงินจากธุรกิจตัวเองมาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลที่ตัวเองเป็นเจ้าของได้ซึ่งตอนนี้ก็กำลังสู้กันในชั้นศาลอยู่นะครับตอนนี้เราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคดีนี้จะจบลงอย่างไรนะครับสำหรับคดี115คดีของแมนซิตี้ถ้าสรุปออกมาว่าแมนซิตี้แพ้นะครับการลงโทษมีได้ถึงตั้งแต่ปรับเงินตัดแต้มรวมไปถึงปรับตกชั้นหรือถึงขั้นขับออกจากพรีเมียร์ลีกเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับแต่ละข้อกล่าวหาเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหากันซ้ำๆนะครับยกตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอย่างเช่น54ความผิดไม่จัดส่งเอกสารข้อมูลการเงินที่ถูกต้องนะครับถ้าสมมุติแมนซิตี้เนี่ยพ้นข้อกล่าวหานี้นะถ้าชนะแมนซิตี้สามารถชนะข้อกล่าวหานี้ได้นะเท่ากับว่า54ความผิดเนี่ยจะโมฆะหมดเลยนะครับเท่ากับหลุดที54คดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดจริงๆเนี่ยมันแบ่งเป็น5ความผิดเท่านั้นนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น115กระทงแปลว่าถ้าหลุดความผิดใดความผิดหนึ่งเนี่ยความผิดจะหายไปหลายกระทงควบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าการต่อสู้นี้จะเป็นยังไงนะครับเป็นไปได้ตั้งแต่ปรับเงินยันตกชั้นเลยนะครับอาจจะมีลิฟแชมป์หรืออะไรด้วยก็ได้ก็ต้องมาดูกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องไอสูตรด้วยนะครับสวัสดีครับ